เปิดตัวจะมาครบปีแล้วนะครับสำหรับ Mazda CX-5 Major Change ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่แต่วันนี้ครับเราจะมาสำรวจจุดต่างกันว่ารุ่นนี้นะครับกับรุ่นเก่าอย่างไรบ้างไปชมไปเลยนะครับMazda CX-5 ตัวถังปัจจุบันเปิดตัวครั้งแรกในปี2016นะครับจะมาเป็นแบบ SUV ขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ซึ่งมีคู่แข่งทั้ง Honda CR-V และ Nissan X-Trail อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวว่ารถรุ่นนี้ก็จะมาเมืองไทยแบบเร็วเกินคาดโดยชนิดที่ว่าแทบจะไม่ได้ตั้งตัวเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็คือเป็นการอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆคราวนี้นะครับจะมาเช็ครุ่นมินิเชนที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรบ้างดีไซน์ภายนอกนะครับจะมาพบกับไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับตรงที่ไฟหลีและไฟส่องสว่างแหวกกลางวันเลยทำมานิ่งไลท์ก็จะมาเป็นแบบทรงตัว L แทนที่จะเป็นแบบทรงยาวๆแล้วก็มีวงกลมตรงกลางเหมือนกับรุ่นเดิมพร้อมกับกระจังหน้านะครับก็จะมีการปรับลวดลายข้างในใหม่ให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับก็จะมาพบกับกระชนหน้าใหม่ที่ดูเรียบร้อยขึ้นและเป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่เข้าสู่อริยธรรมไลฟ์ไฟตัดหมอกเช่นเดียวกับ Mazda รุ่นอื่นๆแต่ว่าไปแล้วนะครับเหลือแค่ Mazda 2รุ่นที่ยังมีไฟตัดหมอกก็คือ Mazda CX-8 และ Mazda BT-50 นะครับที่จะเอาของ Isuzu D-Max มาแปลงหน้าใหม่ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมากับชายล่างครับที่มีการตกแต่งสีเดียวกับตัวรถแทนที่จะเป็นสีดำพร้อมกับล้ออะลอยลายใหม่ซึ่งต้องมาสรุปลายกันเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากล้ออะลอยขนาด17นิ้วลาย5ก้านนะครับมีรูปสามเหลี่ยมที่ดูไม่สวยเท่ากับล้อ19นิ้วของรุ่นปัจจุบันแต่ก็ทำใจนะครับว่าเป็นล้อรุ่นเริ่มต้นก็อย่างนี้แหละกับล้อขนาด19นิ้วที่จะมีให้เลือก2สไตล์ก็คือแบบกลีบดอกไม้นะครับ5กลีบที่มันดูสวยงามกับแบบเต็มๆนะครับที่ดูบึกบึนเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมาพบกับไฟท้าย LED ที่เป็นรูป L จากเดิมที่เป็นแบบวงกลมพร้อมกับกระชนท้ายนะครับที่ปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูเรียบร้อยขึ้นและประตูท้ายไฟฟ้านะครับที่สามารถแตะเปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกว่า Mazda CX-5 นะครับก็จะมีการปรับดีไซน์ให้มันดูหรูหรากว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนสีตัวรถนะครับก็จะมาพร้อมกับ3สี3สไตล์เลยนะครับเริ่มจากสีที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่าง Polymetal Gray นะครับก็จะมีให้เลือกในรุ่นนี้เช่นกันขณะที่สีทองครับรุ่นอื่นนั้นก็จะเป็นแบบโทน Platinum Quartz นะครับซึ่งจะมีความเป็นครีมอย่างชัดเจนแต่อันนี้ครับก็จะมีความเป็นทรายอย่างที่เห็นนี้ชื่อว่า Silicon Sand Metallic กับสีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีขาวมุกโทนใหม่นะครับที่จะมาแทน Snowflake White Pearl นะครับ Rhodium Premium White Metallic นะครับซึ่งจะเป็นจากโทนขาวมุกที่เราคุ้นเคยกันรวมถึงสีขาวเซรามิกที่อยู่ใน Mazda CX-3 นะครับให้มาเป็นโทนนี้ทั้งหมดสรุปแล้วนะครับ Mazda นั้นก็จะมีสีพรีเมียมใหม่อยู่หลายสีด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงแค่ในห้องโดยสารนะครับแทบไม่ต่างจากรุ่นเก่าเลยนะครับสิ่งที่ยังเห็นชัดเจนก็คือติดตั้งที่ชาร์จไร้สายมาให้นะครับและในรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีที่ชาร์จ USB แบบ Type C มาให้ตามสูตรเลยเพราะในยุคนี้นะครับรถหลายรุ่นก็เริ่มใส่ USB แบบ Type C มาแล้วเครื่องเสียงนะครับก็จะมีการเปลี่ยนหน้าจอใหม่ไม่ว่าจะเป็นขนาด 8.8 นิ้วหรือ 10.25 นิ้วนะครับก็จะได้เมนูที่ดูล้ำเหมือนกับ Mazda 3แล้วก็ Mazda CX-30 เลยส่วนแฟนที่นะครับมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ให้ดูหรูหรามีระดับมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเสื่อมการขับขี่ MI Drive นะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถึง3โหมดด้วยกันก็คือโหมด Normal โหมด Sport และโหมด Off-road ซึ่งจะมีกราฟิกที่มีดีไซน์เฉพาะของเขาอีกด้วยซึ่งต่างจากเวอร์ชันอื่นนะครับที่มีแค่ไฟเตือนสถานะว่าเป็น Sport แล้วนะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ครั้งนี้ไม่ครับเปลี่ยนทั้งกราฟิกมาตรวัดเลยเรียกได้เลยว่างานนี้นะครับก็เอามาตรวัดจอสีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่อย่างแท้จริงส่วนเบาะนั่งนะครับยังคงเป็นแบบ2แถว5ที่นั่งเช่นเคยนะครับพร้อมกับเบาะนั่งคุ้มหนังที่มีให้เลือกหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีแดงหรือว่าเป็นสีเบจนะครับพร้อมกับสวิตช์ปรับเบาะไฟฟ้านะครับที่เป็นสีเงินอีกเช่นกันซึ่งจุดก็ไม่ค่อยต่างรุ่นเดิมเท่าไหร่นักสำหรับระบบความเป็น Active Sense นะครับก็จะมีทั้งระบบ CTS นะครับที่ช่วยตามรถในความเร็วต่ำอารมณ์ประมาณว่าเหมือน Radar Cruise Control นะครับที่ทำงานได้ทุกย่านความเร็วแต่ Mazda ยุคใหม่ๆนะครับถ้าเปิดออปชันใหม่มาใช้โดยตรงเลยนะครับโดยไม่อ้างอิงกับระบบ Cruise Control ที่เราคุ้นเคยกันและระบบช่วยรถให้อยู่ในเลนนะครับก็สามารถล็อกเลนกลางได้อีกเช่นกันเรียกได้ว่างานนี้ก็จะมีการอัปเดตระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับเครื่องยนต์นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งเบนซิน3สไตล์เลยก็คือว่ามีทั้ง 2.0 ลิตรที่กำลัง156ถึง165แรงม้าในบิด199นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรจะอยู่ที่192แรงม้าในบิด258นิวตันเมตรและแบบเทอร์โบครับก็จะอยู่ที่220แรงม้าและบิด420นิวตันเมตรทุกเครื่องยนต์มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรืออัตโนมัติ6จังหวะเป็นล้อหน้าหรือขับ4ล้อซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่า
ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยเช่นกันและเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรจะให้กำลังสูงสุดถึง200แรงม้าและมี450นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาหรืออัตโนมัติ6จังหวะกับเครื่องล้อหน้าและกับเครื่องสี่ล้อเรียกได้ว่าขุมพลังนั้นก็มีทั้งเรื่องค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไหนจะใช้ไปก็แล้วแต่ทางบริษัทแม่ในแต่ละประเทศนะครับอย่างไรก็ตามครับนี่คือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงของ Mazda CX-5 นะครับต้องมารอดูกันว่าสเปคบ้านเรานั้นขึ้นอยู่กับว่าทางมาเลเซียนั้นปรับยังไงบ้านเราก็ต้องได้ปรับแบบนั้นเช่นกันนะครับส่วนรุ่นต่อไปที่จะมาเล่าเป็นยังไงก็ลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ